here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep. เพื่อนๆมาค่ะมาเก็บเห็ดแชมปิญองกันนะคะเห็ดธรรมชาติของเรานะทุกคนพี่ย่าก็จะตัดเอาอย่างนี้เลยนะคะคือพี่ย่าจะไม่เอาไปเยอะนะคะพี่ย่าจะเอาไปเฉพาะที่จะกินที่จะผัดเท่านั้นค่ะดอกใหญ่พี่ย่าก็ไม่เอานะแต่ถ้าดอกอวบอวบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาทุกคนดูจะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะผ่าให้ดูนะคะดอกเขาสมบูรณ์มากค่ะนี่ค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนขาจะอวบเป็นอย่างนี้เลยค่ะป้าวีจะไม่ชอบนะคะป้าวีบอกว่ากลิ่นเขาแรงเกินไปเขาไม่นุ่มนวลป้าวีบอกงี้เนาะแต่พี่ย่าจะเก็บไปผัดแค่พอพี่ย่ากินนะจ๊ะมาค่ะเก็บกันค่ะกับพี่ย่านะคะมาดูเห็ดแชมปิองหน้าบ้านเรานะคะอันนี้เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านเราเองนะคะเพื่อนเต็มไปหมดเลยนี่ดูอันนี้ไม่ใช่ฝีมือใครที่ไหนค่ะฝีมือป้าวินั่นแหละมาถอนนู่นค่ะเต็มเลยค่ะที่เห็นขาวๆอ่ะนะคะทุกคนเป็นแชมปิองทั้งหมดเลยนะจ๊ะดูเพื่อนๆดอกงามมากเลยค่ะสมบูรณ์มากของที่เกิดกับธรรมชาติน่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะเขามีเกิดให้เรากินเราก็เก็บกินค่ะก็คือเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเนาะทุกคนเนาะเราก็เก็บตามธรรมชาติของเราเลยอันนี้ไม่ต้องเข้าป่าให้ยุ่งยากค่ะหน้าบ้านเราเองนะคะเพื่อนงามมากเลยงามมากค่ะเพื่อนพี่ย่าจะเก็บไปสักประมาณ10ดอกนะคะเพราะว่าพี่ย่ากินคนเดียวนี่ดอกนี้ไม่สวยพี่ย่าจะไม่เอาค่ะอันนี้คือไม่สวยไม่เพอร์เฟกต์นี่ค่ะเพื่อนๆดูความงามของเห็ดค่ะเพื่อนๆค่ะคือปลอดสารพิษของจากธรรมชาติเราค่ะปลอดสารพิษค่ะทุกคนโอ้ยงามมากเลยทุกคนสะออนกับพี่ย่ามั้ยคือเลือกเก็บอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะสวยมากเอาไปแค่พอกินค่ะเพื่อนๆนี่ฝาแฝดทุกคนฝาแฝดค่ะฝาแฝดอุ้ยน่ารักไม่งามมากอุ้ยหนอนก็กินนะคะป้าวีดูหนอนกินค่ะมีหนอนกินด้วยนะทุกคนป้าวีไม่ชอบนะคะทุกคนป้าวีนางจะชอบเห็ดผึ้งน้อยเพราะนางเอามาทำราดหน้าแชมปิองยังมีหนอนกินเลยนะคะทุกคนเก็บช้ากว่านี้หนอนก็เล่นหมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะดูทุกคนนี่พี่อยากจะไปแค่นี้เอาไปแค่พอกินแค่นี้จ้ะทุกคนเอาไปแค่นี้ก็พอบ้านนี้
อนกินด้วยอะอะไรแชมปิญองก็กินโอ้ยหนอนนี่ก็ได้เนาะดูนี่หาหนอนขาวเหมือนเห็ดพึ่งหวานเลยอะที่หนอนกินอะมันโคตรใกล้แล้วมันเบลอจ้ะที่หนอนกินหมดเลยก็นี่จ้ะนอนขาวอ่ะป้าพี่นอนเหมือนนอนเห็ดไอเห็ดอันนั้นเลยค่ะป้าพี่เหมือนเห็ดพึ่งหวานเลยอ่ะค่ะเหมือนนอนเห็ดพึ่งหวานเลยแต่ดอกเล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่มันยังไม่กินเท่าไหร่เพราะว่ากินเด้อป้าพอดูสิคะทุกคนขาโอ้โหดอกใหญ่ดูดอกนี้ค่ะดอกใหญ่มากอันนี้คือดอกบานเขานะคะทุกคนอันนี้คือดอกบานนี่ดอกบานข้างหลังเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนคะอันนี้คือเอาไปจี่ถ้าดอกใหญ่อย่างนี้คือเอาเฉพาะดอกค่ะไม่เอาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเอาไปจี่หรือเอาไปดาดกับกระทะก็ได้นะทุกคนถ้าดอกใหญ่อย่างนี้นะเอาไปดาดกับกระทะแต่ทีนี้ว่าอันนี้คือหนอนกินแล้วไงคะพี่ย่าเอาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะหัวเขาจะเป็นสีขาวนวลทันเพื่อนนี่ค่ะนั่นค่ะป้าวีป้าวีทักทายทุกคนนะคะเพื่อนนี่ค่ะพี่ยาให้ดูนะคะอยู่หน้าบ้านเราเองเต็มเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นเห็ดแชมปิญองเดี๋ยวพี่ยาจะให้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อภาษาเดนิสเอาไว้ให้นะจ๊ะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวจะพาเก็บนี้พี่ยาจะเก็บไปแค่พอผัดกินของพี่ยาเท่านั้นนะจะไม่เก็บทั้งหมดนะจ๊ะทุกคนนะนู่นยาวไปนู่นเลยนะจ๊ะเห็นขาวๆนั่นเห็นไหมดอกนี้งามๆทุกคนเฮ้ยต้นนี้นี่มันต้นเกาลัดนี่ก็เพื่อนๆค่ะพี่ย่าก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาจัดการเอามาทำเลยค่ะแต่ขาเขาอ่ะพี่ย่าไม่ใช้นะคะพี่ย่าก็จะตัดเขาทิ้งเลยค่ะพี่ย่าจะใช้แต่ดอกปกติเนี่ยคนเดนมาร์กเวลากินเห็ดเขาก็จะกินแต่ดอกนะคะขาเขาจะไม่ค่อยกินค่ะตอนนี้พี่ย่าเอามาทำเวลาต้มแล้วน้ำเขาจะออกเป็นสีเหลืองๆอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะเพื่อนขาไม่รู้ว่าทำไมนะคะแล้วกลิ่นเขาอ่ะอย่างที่ป้าวิออกเลยกลิ่นเขาไม่ละมุนละไมละม่อมเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นเขาจะแรงมากๆเลยค่ะแล้วพอเอามาทานก็จะได้กลิ่นแบบว่ากลิ่นหญ้านะคะเพื่อนๆค่ะเขาจะติดกลิ่นหญ้าขึ้นมากลิ่นแรงค่ะเพราะฉะนั้นพี่ย่าไม่ชอบนะคะถ้าถามพี่ย่าตัวนี้ถามว่าชอบไหมพี่ย่าไม่ชอบค่ะแต่ถ้าเอาไปปิ้งไปย่างนั่นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ที่พี่ย่าเอามาคือเอามาต้มแล้วก็เอามาทานกับมาม่าค่ะทุกคนมาม่าเกาหลีนะคะก็พี่ย่าไม่ชอบค่ะแต่ว่ากินได้ค่ะทุกคนค่ะก็ถามว่าอร่อยไหมก็พี่ย่าว่าเราซื้อที่ห้างอร่อยกว่าค่ะนั่นละค่ะเพื่อนค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ย่าธัญญาไดอารี่ไลฟ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย